เทศวันนี้จะเทศถึงเรื่องคุณานิสงส์แห่งการทำบุญกุศลในพร้อมใจกันมีศรัทธาปัจจาทะในการที่จะทำบุญทำกุศลพากันตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์สละการงานจากกรุงเทพคุณมาถึงนี้ในชื่อว่าจิตใจฟองใสสะอาดพอสมควรที่จะทำบุญในครั้งนี้คนแถวบ้านนี้กับคนทางบ้านนี้ไม่ค่อยจะมีผู้ที่มีศรัทธาถึงขนาดนั้นความจริงแล้วศรัทธาไอ้พวกญาติโยมครั้งนี้ไอ้ศรัทธาญาติโยมครั้งนี้น่ะอาตมาตั้งใจอย่างนี้เบื้องต้นคือว่าโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลยุพราชที่ทบอกเขาอยากจะขยายตึกอาพาธเขาเรียกว่าเขาตึกคนไข้นะแล้วคราวนี้พระสงฆ์พระเจ้าที่อยู่แถวๆนี้ทั้งสามทั้งสองอำเภอนะประชุมปรึกษาหรือทางนั้นก็สมทบช่วยสร้างโรงพยาบาลสงฆ์เขาได้ตกลงกันอย่างนั้นพระเจ้าก็ทรงพร้อมเพียงกันออกหาเรี่ยรายเงินเทศนาสั่งสอนอบรมประชาชนแล้วก็เรี่ยรายเงินได้เงินก็แต่เราไม่ถึงล้านหรอกทั้งหมดไม่ถึงล้านมาเถอะมาสมทบกันเขาเขามาพูดกับอาตมาบอกว่าเอาเถอะทำไปเถอะอาตมาจะช่วยหรอกแต่ว่ายังช่วยเท่าไรก็ตามกำลังนั่นแหละไม่ทราบว่ามั่นร้อยเท่าไรหรอกเขาเลยมั่นเหมาะประสงค์ว่าจะได้เงินจากอาตมาเงินอาตมาก็ไม่ใช่เงินอื่นไกลก็เงินญาติโยมนั่นแหละพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั่นแหละอาตมาไม่มีอะไรเลยหรอกนัดเดียวสตางค์เดียวก็ไม่มีแต่เข้าไปยังขอทานชาวบ้านกินมันจะมีที่ไหนเงินครับเหตุนั้นอาตมาพูดว่าเงินจำนวนนี้ที่จะทำบุญทำทานไอ้ที่จะถวายไอ้ที่จะสมทบนี่นะเงินพวกชาวบ้านนะไม่ใช่เงินอาตมาแต่ว่าสมทบมากน้อยเท่าไรก็ยังไม่ทันบอกก่อนเหตุนั้นในการที่สมทบโรงพยาบาลครั้งนี้อาตมาเรียกว่าเงินทุนนี่โลดทรังสีพร้อมด้วยคณะสาธุชิตวัดหินเป็นอาตมาว่างี้แต่ยังไม่ทันพูดว่าราคาไอ้จะสมทบเท่าไหร่เวลานี้เขานี่เริ่มแล้วกำลังจะลงมือสั่งในกำลังจะประมูลยังไม่ทันลงมือสั่งก่อนพวกญาติโยมทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาทางนี้หมายจะสมทบคุณแล้วก็อาตมาด้วยนับว่าเป็นกุศลนั้นยิ่งใหญ่คือว่ากุศลสิ่งใดที่เราทำลงไปนั้นต้องมองเห็นประโยชน์ซะก่อนจึงเรียกว่ากุศลประโยชน์ในการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ควงขวงมากเพราะคนเจ็บคนไข้ต้องอาศัยโรงพยาบาลคนจะล้มจะตายก็ต้องอาศัยโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยทุกสิ่งทุกประการอาศัยโรงพยาบาลไม่เหมือนสมัยโบราณแต่ก่อนโบราณได้ความเขาใช้ยาสมุนไพรตามบ้านตามช่องรักษากันไปได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอันนี้สร้างโรงพยาบาลเป็นสาธารณประโยชน์กว้างขวางมากคนมาจากจักรพรรดิทั้งสี่ต้องมาสู่โรงพยาบาล
วันหนึ่งไม่ทราบว่ากี่คนน่ะและโรงพยาบาลอันนี้ที่สร้างแล้วนั้นอยู่ได้นานตั้งเป็นหลายสิบปีตั้งเป็นร้อยๆปีถ้าจะคิดคำนวณถึงเรื่องเงินทองที่เราออกของน้อยนิดเดียวเงินสมมติเราออกคนละร้อยละพันน้อยนิดเดียวแต่คุณค่ามากอันนั้นอาตมาเรียกว่าอานิสงส์มากอานิสงส์มหาศาลทีเดียววันหนึ่งคนมารักษาตั้งหลายสิบหลายร้อยที่มารักษาสมมุติว่าเราก็สร้างโรงพยาบาลไว้ให้เราสักสิบปีอย่างนี้แหละลองคิดดูว่าวันหนึ่งคนที่มารักษาเป็น20-30คนสิบปีนั้นไม่คิดเท่าไหร่ละท่านนั่นมากมายจะเท่าไหร่และของนั้นนี่ทำไมเป็นของบุคคลใดๆบุคคลใดทั้งหมดเป็นของสาธารณะทั่วไปไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดชั้นวรรณะมีฐานะตามช้าเร็วตามทุกขตาที่สุดก็ต้องไปนะถ้าหากว่าเราสร้างลงไปแล้วจึงว่ามีนิสงส์มากกุศลมากที่สุดคือยังรักษาอายุรักษาชีวิตคนเจ็บคนป่วยคนจะตายรักษาชีวิตไว้ได้นานมากมายเหลือที่จะพรรณนานับเงินเพียงร้อยเพียงพันคนเราออกกันนั้นจึงว่ามีแล้วมีประมาณนิดเดียวเท่านั้นแต่โรงพยาบาลมีคุณมหาศาลแก่มนุษย์ชาวโลกอันนี้จึงว่าถ้าหากว่าเราคิดถึงคุณประโยชน์อย่างนี้แล้วเป็นของไม่น่าเสียดายเงินนั้นที่เราออกเป็นร้อยเป็นพันออกไปนั้นหากว่าเราจะเอามาใช้เฉพาะส่วนตัวเอามาบำรุงเลี้ยงรักษาตัวของตนอย่างว่าสมมติเอามาซื้อกินเถอะเอามาซื้อรับประทานวันหนึ่งก็เพียงแต่ว่ายังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้นวันหนึ่งมาให้ตายเท่านั้นส่วนที่เราไปทำบุญนั้นที่เราไปทำทานส่งสร้างโรงพยาบาลนั้นมีคุณมหาศาลอย่างยิ่งสามารถที่ยังตัวของเราให้สามารถตัวของเราก็อาจจะได้ไปรักษาที่นั่นก็ได้ญาติพี่น้องหรือคนอื่นๆไปรักษาที่นั่นก็ได้อันนี้สงฆ์ที่เราทำจึงว่าเป็นของยิ่งใหญ่เราไม่ควรที่จะเสียดายควรที่จะเลื่อมใสศรัทธาปัสสาทะเกิดขึ้นในใจของตนเพราะบุญกุศลส่วนนี้ท่านบอกว่ามีสมบัติไว้แล้วแล้วหาเงินหน้าทองไว้แล้วถ้ามาใช้ในส่วนตัวก็คับแคบไม่กว้างขวางถ้าหากว่าเราใช้เป็นใช้สมบัติเหล่านี้เป็นเงินทองมูลนิธิเป็นให้เป็นประโยชน์กว้างขวางมากท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าได้เทศนาว่ามีสมบัติแล้วให้แบ่งเป็น4ส่วนอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเอาไปเลี้ยงตัวคือฝังดินเอาฝังไว้ที่ดินเสียคือตัวของเราเนี่ยเป็นแผ่นดินก็เป็นแผ่นดินแผ่นหนึ่งเราทานเข้าไปเลี้ยงเราเลี้ยงตัวของเราหรือนุ่งห่มเครื่องนุ่งของผมก็ตามเถอะหรือเครื่องที่อยู่ที่อาศัยก็ตามเรียกว่าบำรุงก้อนดินนั้นไว้ไม่ให้มันแตกไม่ให้มันทำลายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองเอาไปเลี้ยงบุตรภรรยาไม่ทุกข์ให้ยากลำบากอันนั้นก็เป็นก้อนดินก้อนหนึ่งเหมือนกันถ้าไปเลี้ยงมันก็แตกพังไปคือไม่สบายอยู่ไม่อยู่ดีสบายในคนที่สุดจะต้องตายการเจ็บการป่วยต้องใช้ยารักษาทั้งตัวของเราและบุตรภรรยาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนที่สามเอาไปเลี้ยงเพื่อนมิตรสหายบริษัทบริวาร
คนเราเกิดขึ้นมาอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีพวกพ้องพี่น้องญาติพงแม้แต่เราเกิดขึ้นมาไม่ใช่คุดขึ้นมาเฉยๆต้องเกิดจากบิดามารดาเหตุนั้นจึงเลี้ยงบริษัทบริวารคนรอบในรอบตัวของเราน่ะจะเป็นใครก็เอาเถอะคนนั้นได้ชื่อว่าทำประโยชน์ยิ่งใหญ่อันหนึ่งทำการหาว่าจะใช้เฉพาะส่วนตัวคับแคบไม่กว้างขวางไม่มีหมู่มีพวกแม้จะตายก็มีคนถามซ้ำไม่ค้นหาไม่ทิ้งทิ้งท่านนี่ว่ากินคนเดียวมันไม่สนุกหรอกธรรมดาคนจะมีกินคนเดียวไม่สนุกหรอกคือว่าเราทานคนเดียวเท่านั้นแหละกลัวแต่หมู่เพื่อนจะไม่เห็นกลัวแต่หมู่เพื่อนจะมาชิงกินนั่นแหละมันไม่สบายตรงนั้นแหละท่านกินเผื่อแผ่ทานเผื่อแผ่หมู่เพื่อนรับประทานมันกว้างขวางอันนั้นคนนั้นมาก็ให้คนนี้มาก็ให้เรียกพวกป้องหมู่เพื่อนมารับประทานด้วยกันคุยก็สนุกเฮฮาสนุกเพลิดเพลินในตัวไม่กลัวที่จะหมดของนะไม่ใช่ว่ากินคนเดียวไม่สนุกอันนี้ส่วนที่สามส่วนที่สี่ถ้าไปทิ้งลงน้ำคือว่าทำบุญทำทานนะเหมือนกับไปทิ้งลงน้ำหายเงียบหมดคนทำบุญทำทานไม่ห่วงทานมากทานน้อยจะได้ก็ไม่ห่วงเราทานแล้วแต่ยังจะทานอีกเราทานแล้วยังชักคนอื่นไม่ทานอีกของที่ทิ้งลงน้ำมันหายหมดไม่เป็นห่วงทำบุญทำทานก็เหมือนกันถ้าหาสมบัติเงินทองได้มาแล้วคนใช้จ่ายเป็นต้องแบ่งเป็นสี่โกฏฐานต้องแบ่งเป็นสี่ส่วนอย่างอธิบายมานี้คือฝังไว้ในดินนั่นหนึ่งคือเลี้ยงตัวอัตภาพร่างกายตัวแล้วก็เลี้ยงบุตรภรรยาอันนั้นหนึ่งจะเลี้ยงเพื่อนแก่เพื่อนมิตรสหายบริษัทบริวารนั่นอย่างหนึ่งที่ทดสอบทิ้งลงน้ำคือทำบุญทำทานนั่นเองถ้าหากคนใดหาสมบัติมาได้แล้วใช้สิโดยสี่ประการอย่างที่อธิบายมานี้มีความสุขสบายทั้งในโลกนี้ด้วยทั้งในโลกหน้าด้วยโลกนี้ก็เป็นสุขเมื่อสุขในโลกนี้จิตใจเบิกบานของแผ่วตายเพื่อจิตใจของแผ่วเบิกบานเดียวได้ความสุขทั้งสองอย่างบุคคลที่หาประโยชน์ทั้งสองนี่หายากที่สุดในโลกเมื่อสมาหาจะปากจะท้องบำรุงร่างกายมันที่จะคิดถึงประโยชน์ข้างหน้าน้อยนักหนาเรารู้แล้วว่าเกิดขึ้นมาต้องตายอันเมื่อตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวของเราไปกายนี่มันของแตกของดับจิตใจไม่แตกไม่ดับไปเกิดในสถิติต่างๆคนเราตายมาบอกไม่กลับมาบอกอีกหรอกตายแล้วไม่มีใครกลับมาบอกอีกสักคนเดียวคันเมื่อตายไปนะสามีไปทุกคนทุกทรมานไม่ได้เสวยผลอันนี้ส่งในการทำกุศลในชาติปัจจุบันนี้จะทุกข์แสนทุกข์ก็ดีไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยจะคิดถึงภายหลังว่าโอ้เราเกิดมาเสียชาติไม่ได้ทำคุณงามความดีให้ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองเสียชาติกับถึงแม้จะเสียใจก็เสียใจอยู่คนเดียวเห
เหตุนั้นในเกิดขึ้นมาเป็นคนรู้ตัวว่าเราจะต้องตายจงรีบทำเลยเสียการทำมากหรือทำน้อยไม่เป็นปัญหาขอให้ตั้งเจตนาให้ดีให้เชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทำนั้นจิตใจแน่วแน่อยู่กับกุศลนั้นเป็นของมากเองไม่ต้องเอาหน้าเอาเกียรติไม่ต้องเอาชื่อเอาเสียงเอาเฉพาะใจของตนเองตั้งแน่วแน่ลงเฉพาะบุญกุศลที่ตนทำนั่นเองนั่นแหละเป็นอานิสงส์มากกุศลมากตรงนั้นเนี่ยจงทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนที่พึ่งข้างหน้าในปัจจุบันก็ให้พึ่งได้อย่างอธิบายมาที่ข้ออันที่มีสมบัติมาแล้วนั้นได้ชื่อว่าพึ่งในปัจจุบันพึ่งในโลกนี้และในพึ่งในโลกหน้าอีกด้วยเอาละเทศน์ตอนนี้เทศน์มากเลยสดาภาพมาแล้ว